วัสดีครับผมชนะของรีเฟซนะวันนี้เราจะมาเจอเดิมจากที่เราทดสอบแอมเสียงแตกกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาทำเป็นแบบโซโล่กันบ้างนะฮะด้วยแอมตัวเดิมที่เป็นมินิแอมของผมในปีที่แล้วนะฮะก็จะมีมาเชล DSL 1นะฮะแล้วก็โยโย่แมนแอมซอมบี้นะฮะจะเป็นเสียงของมันเองแล้วก็มีโซลาโนอีกตัวหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูตัวแรกนี้ก็จะทำเสียงกับแบงค์แท็กนั่นเองนะฮะว่าเสียงออกมาถ้าเป็นแบบโซโล่จะเป็นยังไงโดยที่เป็นเสียงเดิมๆมันโดยไม่ใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะเป็นเสียงแบบไหนใครชอบไหนก็คอมเมนต์บอกแล้วกันไป